ู้หญิงคนนี้ตายยังไงพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับจากรอยแตกหักบริเวณกระดูกต้นคอเกิดจากการถูกรัดคอแน่นอนครับอาจถูกฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายเป็นไปได้หมดครับรายละเอียดอื่นก็เธอผ่านการมีลูกแล้วตรวจสอบอายุกระดูกเธอน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ30ปีครับแล้วคุณไปเจอโครงกระดูกพวกนี้ได้ไงล่ะคนที่เคยรู้จักผมที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็นคนบอกใบ้ครับเหตุผลที่เขาพาผมไปพบและได้รับรู้เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เหตุผลคืออะไรล่ะครับคดีที่แล้วพวกคุณสองคนช่วยผมได้เยอะเลยผมก็เลยอยากปรึกษาพวกคุณดูไม่ต้องซีเรียสนะครับแค่คุยกันสนุกผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับวัยเด็กของคนที่คุณรู้จักหรือเปล่าครับบางทีเขาอาจจะต้องการอยากให้คุณได้รู้จักเขาอยากได้รับความสงสารจากคุณบ้างอยากให้คุณได้เข้าใจเขามากกว่าเดิมที่คุณเคยเข้าใจเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปได้นะครับก็มีเหตุผลนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนธรรมดาหรือว่าฆาตกรก็ต้องการใครสักคนที่เข้าใจในตัวเราเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นนะครับเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอครับถึงภายนอกจะดูเข้มแข็งก็ตามผมชอบคำตอบของพวกคุณสองคนจริงเพียงแต่ผมไม่อยากที่จะเข้าใจหรือเห็นใจเขาเลยสักนิดสิครับ